ฮัลโหลสวัสดีครับก็วันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในส่วนของ optimization นะครับกับวันนี้ครับก็ golden section นะครับ golden section นี้นะครับจะยังอยู่ในsteepest descent นะครับก็คือเราก็ยังหาข้างสูงสุดต่ำสุดหรือว่าค่า optima กันอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้เราจะไม่วนลูปเหมือนที่เราทำกันครั้งที่แล้วแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะเรียกมันว่าลายโอ้โหลายมือลาย search นะครับนี่นะครับเจ้า golden section นะครับจะอยู่ในส่วนของเรื่องลาย search นะครับก็คือเราจะหาตัวที่เราต้องการได้โดยที่เราไม่ต้องทำการวนลูปอีกแล้วนะครับซึ่งก็จะช่วยเราประหยัดเวลาได้พอสมควรเลยทีนี้มาดูหลักการกันคร่าวๆนะครับว่าเราจะใช้ไอเจ้า golden section นี้ยังไงนะครับเจ้า golden section นี้นะครับมันมาจากสัดส่วนที่เรารู้จักกันดีนั่นคือสัดส่วนทองคำนั่นก็คือนี่เนาะอุ๊บๆ golden ratio นะครับGolden Ratio นะครับหรือเราใช้ว่าตัวฟีนั่นเองค่าฟีนะครับค่าฟีนะครับที่เราจะใช้มีค่าอยู่ประมาณ 1.6 เท่าไหร่นะ 1.618 นะครับส่วนที่มาหรือว่า proof ของมานี้ขอละไว้แล้วกันว่าทำไมค่า 1.618 ถึงใช้งานได้ทำไมมันไม่เป็นค่าพายล่ะทำไมพาย 3.1415 ทำไมมันถึงใช้ไม่ได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันในอนาคตนะครับแต่ณตอนนี้เอาตัวนี้ไปก่อนใช้ 1.618 กันไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันครับว่าหลักการคร่าวๆของเจ้า Golden เนี่ยมันทำยังไงไม่ใช่ Golden Retriever นะคนละเรื่องกันนะครับโอเคมาหลักการมันมีอยู่ว่านะครับสมมุติว่าเรามีกราฟพาราโบลาน่ารักน่ารักสักรูปหนึ่งนะครับโอเคเส้นโค้งเส้นโค้งโอ้โหมารัวเลยนะครับเมสเซจผมใช้ยังไงกันนี่ไม่เป็นไรเดี๋ยววาดเส้นโค้งง่ายๆก่อนแล้วกันเนาะนี่นะครับสมมติว่าเนี่ยเรามีเส้นโค้ง fx ที่หน้าตาประมาณนี้นะครับโดยตัวนี้อย่างที่เราคุยกันในห้องเรียนนะครับว่าเราให้มันเป็นฟังก์ชันอันนี้คือต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วนะครับก็คือมันเป็นค่าฟรี t นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็น tโดยฟังก์ชันโอ้ยใครหนอเดี๋ยวนะขอปิดเสียงก่อนโอเคโดยฟังก์ชันฟรีนะครับเรานิยามแบบนี้ฟรีทีเท่ากับ f ของf ของ x f ของ x ซึ่งตัวนี้เราให้มันเป็น x 0นะครับบวกกับ t ของ u golden ratio นะครับมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องไปดิฟหรือไม่ต้องไปทำอะไรกับฟังก์ชันตัวนี้เลยเราสามารถใช้ฟังก์ชันฟรี t ตัวนี้มาหาคำตอบได้เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วถึงจะดิฟมันก็
บางทีการดิฟอาจจะง่ายกว่าก็ได้อ่ะไม่เป็นไรอันนี้มาดูความสามารถของ golden ratio กันแล้วกันนะครับนี่คือฟังก์ชันฟรีที่เราจะเอามาใช้นะครับโดยผมจะนิยามวิธีการแบบนี้นะขั้นแรกครับเรากำหนดจุด2จุดนี่นะขั้นแรกกำหนดจุด2จุดขึ้นมาครับเป็นสร้างเลนส์เครื่องแบบนี้โดยจุดที่1ครับเราจะเรียกมันว่ามินครับเราจะเรียกมันว่ามินนะครับอันที่2เราจะเรียกมันว่าแม็กซ์ครับค่าแม็กกับค่ามินครับตอนเริ่มแรกหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะค่อยสโคบเข้าใกล้มาเรื่อยๆเพื่อให้ได้ค่าออสติมาหรือค่าต่ำที่สุดที่เราต้องการออกมานะครับซึ่งวิธีการก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเราจะแม็กกับมินนะเราจะให้ T ขึ้นมา1ตัวสมมติผมประกาศ array ขึ้นมา1เซตครับซึ่งเป็น array ของ2ตัวแปรซึ่งมันก็จะมี T 0กับ T 1อันนี้เอาแมทบนกับโปรแกรมมิ่งไปเลยนะครับโอเคคือจริงๆตัวนี้ผมจะเขียนเป็น T 1กับ T 2ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ min กับ maxแต่นี้ขออนุญาตเขียนเป็น array ไปเลยแล้วกันนะครับโอเคก็จะเป็น t 0กับ t 1นะครับที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เป็นเทมเพื่อสลับค่า max กับ min นี้ไปเรื่อยๆนะครับโดยเราจะมีสมการดังนี้ครับค่า t 0ที่จะเกิดขึ้นเนาะค่า t 0ที่จะเกิดขึ้นใหม่มันก็คือเอาค่า max ครับโอ้มันเล็กไปเว้ยเอาค่า max มาลบกับ max เดี๋ยวขอเขียนใหม่มันเล็กไปขอเขียนกว้างๆตรงนี้แล้วกันที่0เท่ากับค่า max ลบด้วยค่า max ลบ minนะครับแล้วก็ทั้งหมดหารด้วย 1.618 หรือว่า golden ratio ของเราส่วนที่1ใช่ไหมครับก็เดาไม่ยากนะครับมันก็คือเอาค่ามินมานะครับบวกเข้าไปกับตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเวลาเราเขียนโปรแกรมเราอาจจะทำให้มันมีการคำนวณทีเดียวก็พอและเอามาใช้ได้เลยนะครับ 1.618 โอเคตรงนี้นะครับได้ T0 ได้ T1 ออกมาแล้วนะครับเราจะเอา T0 กับ T1 ของเรานะฮะขอเปลี่ยนสีปากกาเอา T0 กับ T1 ของเรานะครับมาใส่ตรงนี้นี่มาใส่ตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ย i x0 ของเราเนี่ยนะครับเราฟิกซ์ไว้แล้วเราไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่ามันเลยนะกับ u นี่ก็ฟิกซ์ไว้ละเพราะฉะนั้นฟังก์ชันฟรี t ก็รับแค่ค่า t เข้าไปส่วน x 0กับ u อยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่เหมือนเดิมเปลี่ยนแปลงแค่2ตัวนะครับจากที่เรารู้นะครับเรารู้ว่าเราจะต้องเอาเจ้า t 0กับ t 1เนี่ยมาหาค่าเปรียบเทียบกันนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ฟีของ t 0อันนี้เป็น condition นะครับถ้า if นะ if fee t 0นะครับมากกว่าฟีของ t 1ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเงื่อนไขนี้ก็คือตัว t 0เนี่ยมันมากกว่าตัว t 1ที่ใส่เข้าไปในฟังก์ชันแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้กำหนดมันด้วย min นะครับให้ min นะให้ min นะครับเท่ากับ t
P0ที่เหลือเหมือนเดิมให้มินเท่ากับ T0 และที่เหลือเหมือนเดิมนะครับส่วน else ผมจะเขียนเป็น else if นะครับเพราะว่าอันนี้เราไม่มีกรณีที่ถ้าเกิดมันเท่ากับการไปยังไงนะครับอันนี้เขียนเหมือนเดิมครับก็คือ T0 อย่างนี้แต่เปลี่ยนเครื่องหมายน้อยกว่าแล้วก็เป็น T1 โอ้สีดูแสบตาไปหน่อยเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนให้โอเคครับ max ก็จะเป็น T1 โอเคแบบนี้นะครับนี่คือเงื่อนไขนะครับนี่คือเงื่อนไขที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเงื่อนไขที่มันจะเกิดขึ้นในการสลับค่านะครับอ่ะหลังจากนั้นพอเราสลับค่าแล้วยังไงต่อล่ะใช่ไหมครับสลับค่าแล้วเนี่ยนะเราก็เอาค่าของเราเนี่ยครับ recursive เวลาผมเขียน recursive นะสมมุติว่าผมตั้งชื่อฟังก์ชันไว้ว่าชื่อgolden sec นะครับโดย golden sec ผมก็จะรับ max รับ min ก่อนแล้วกันรับ min รับ max แล้วก็จำนวนของมิตินะครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับหลังจากเงื่อนไขตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมนี่นะหลังจาก condition นี้เสร็จแล้วนะครับก็เอามา recursive ครับหาค่า min ค่า max ต่อไปนะครับเพราะเนี่ยสังเกตว่าตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นพอเข้า recursive แล้วค่าที่ได้ก็จะเปลี่ยนหลายคนอาจสงสัยว่าอ้าวถ้า recursive ก็ต้องมีเงื่อนไขการ terminate หรือว่าเงื่อนไขการหยุดถูกต้องไหมครับแล้วเราจะหยุดเมื่อไหร่นะครับโดยการหยุดนะครับขั้นแรกเลยก็กำหนดขึ้นมา1ตัวครับนั่นก็คือ epsilon นะครับโอเค epsilon นะครับปุ๊บเขียนผิดโอเค epsilon นะครับผมให้ค่า epsilon ของผมนะครับเท่ากับ0.01 นะครับนี่คือค่า epsilon ของผมนะครับคือ 0.01 หลังจากนั้นนะครับเงื่อนไขการหยุดของผมสร้างขึ้นมา2แบบเห็นไหมกระพริบเลยอ่ะเงื่อนไขที่1 นะครับก็คือการเทียบไอ้ตัว t ที่เราได้มานะครับก็คือโอเค condition แรกนะครับเดี๋ยวนะ terminate terminate condition โอเคเงื่อนไขอันแรกที่ผมที่เราสามารถจะเช็คกันได้นะครับก็คือค่า t1 ลบกับ t0 absolute ด้วยนะครับ absolute ของ t1 ลบกับ t0 นะครับมันมีค่าน้อยกว่า epsilon ของเราก็จะให้หยุดนะครับก็จะให้หยุดก็คือจะ return อะไรก็ว่าไปหรือจะ print อะไรก็ว่าไปหรือ2ครับคือการเช็ค absolute ของค่า file อ๋อค่าฟรีนะครับจริงตัวนี้อ่านได้ทั้งฟรีและไฟล์นะครับโอเคค่าฟรีของ T1 ลบกับค่าฟรีของ T0 ครับเงื่อนไขเดิมเลยคือน้อยกว่า epsilon absolute ตัวนี้ทุกหน้าตรงนี้นะครับจากการทดลองนะครับผมพบว่าเงื่อนไขที่2นะครับจะค่อนข้างทำให้เรา terminate ได้ไวกว่านะครับนั่นก็คือใช้การจำนวนรอบของการ recursive น้อยกว่าวิธีที่1นะครับก็คือการเช็คตัว t แต่ถ้าเกิดเช็คค่าฟังก์ชัน free t เนี่ยจะทำให้ terminate ได้ไวกว่านะครับ faster นะครับโอเค faster นะครับดึงๆโอเค golden ratio นะครับก็จะโดยประมาณนี้เดี๋ยวนะย้อน
โอเคย้อนมาตรงนี้นิดหนึ่งครับลืมบอกไปนะครับว่าค่าเดี๋ยวสีก่อนเดี๋ยวสีก่อนว่าทุกครั้งนะครับที่มันมีการรีเกรสซีฟนะครับค่ามันก็จะค่อยๆถูกเปลี่ยนใช่ไหมสลับไปแบบนี้อย่างตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้ก็คือจะเป็น t 0ใช่ไหม t 0ที่เราได้ออกมาได้ t 0ตรงนี้นี่ได้อะไรได้ t 1ออกมาใช่ไหมครับหลังจากนั้นจำเงื่อนไขได้ใช่ไหมครับว่าเรามีการเช็คเรามีการเช็คว่าค่าฟังก์ชันที่เข้าไปเนี่ยตัวไหนมันมากกว่าตัวไหนมันน้อยกว่าเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้ให้มาเงื่อนไขนี้เพื่อที่เราจะสลับมินกับแม็กซ์ใหม่นะครับโอเคนะตรงนี้สมมุติว่า t 0มันมากกว่าอ่ะขอเคสที่1เขียนแบบนี้นะขอเขียนย่อๆนะ t 0มากกว่า t 1เมื่อ t 0มากกว่า t 1แล้วนั้นค่ามินของเรานี่นะครับมินของเราก็จะถูกขยับมาตรงนี้เพราะฉะนั้นมินใหม่ของผมนะครับก็จะอยู่ที่ตรงนี้ชุบและนี่ก็จะกลายเป็นมินใหม่ส่วนแม็กอยู่ที่เดิมแม็กอยู่ที่เดิมนะครับหลังจากนั้นก็คำนวณใหม่ครับคำนวณใหม่ที่0ก็ถูกขยับมาอีกปึ๊บสมมติจุดนี้นะครับจุดนี้สมมติจุดนี้ต่ำสุดนะครับอ่ะนี่นะที่สูงถูกขยับมาตรงนี้แหละในกรณีนี้นะครับในกรณีนี้สมมติว่าให้ t 1มันมากกว่า t 0นั่นแปลว่า max เราจะเปลี่ยนนะครับ max ของเราตรงนี้จะต้องถูกย้ายมาที่นี่นะครับนี่นะครับ max ใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัดทิ้งไปนี่ตัดทิ้งไปอ่ะเนี่ยครับมันก็จะบีบเข้ามาเรื่อยๆบีบเข้ามาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงจุดตรงนี้ครับจุดที่แบบว่าค่ามันใกล้เคียงแล้วก็ดีที่สุดนะครับหรือว่าอยู่ในจุดที่2ตัวนี้ครับมันไม่ห่างกันมากนะจุดนี้ณจุดนี้นะครับที่1กับที0นะครับลบกันแล้วแล้วก็ใส่ absolute ด้วยนะครับค่าของมันนะครับก็จะแบบห่างกันน้อยมากที่ 0.001 หรืออะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับ epsilon ที่เรากำหนดแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าใช้ฟังก์ชัน phi นะครับใช้ฟังก์ชัน phi 1เข้ามาลบกับฟังก์ชัน phi 0นะครับใส่ absolute เหมือนกันได้เหมือนกันซึ่งให้คำตอบได้เร็วกว่าด้วยซ้ำนะครับใช้ฟังก์ชันนะครับโอเคสำหรับ gradient section นะครับก็ลอง implement กันดูนะครับผมว่าหลักการของ gradient section ในส่วนของ line search มีแค่นี้ครับไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้ที่สำคัญคือfix ไว้นะครับ fix x 0กับ u ไว้เท่านั้นนะครับชีวิตเราก็จะง่ายขึ้นเยอะโอเคครับผมเจอกันในไลฟ์เสิร์ชตัวต่อไปสวัสดีครับ